นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าเป็นพระอรหันตสัลโลชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่หลวงปู่ทองวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปัญโยและครูบาอาจารย์พระเทรามเทระทุกโลกอาเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาถือศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมพร้อมด้วยกายและใจของเราต่อไปก็ต้องจิตตั้งใจปฏิบัติธรรมทำสติอยู่ที่กายน้อมอยู่ที่ใจใจมีพระอยู่ที่ใจพระพุทโธนั่นเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่ใจเราเรามาพิจารณาความรู้สึกทุกลมหายใจเข้าออกเราหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าสั้นรู้ออกยาวก็นึกโยยาบละเอียดอยู่ที่ลมเข้าลมออกปฏิบัติทำไปด้วยโอกาสที่เราได้มาอยู่ตรงนี้แล้วปฏิบัติธรรมและถือศีลตรงนี้ก็ไม่ยากนักถ้าเรายังมีลมหายใจเข้าออกก็ชีวิตเรายังมีความหมายคุณค่าแต่ถ้าหากว่าเราหมดลมอะไรทุกคนก็ต้องตายจะกราบพระว่าพระสวดมนต์ไม่พระตักบาตรแม้แต่พูดคุยก็ทำไม่ได้เพราะนั้นในเมื่อมีโอกาสวันนี้และเวลานี้แล้วทุกนาทีมีคุณค่าเพราะฉะนั้นเราพยายามตั้งอกตั้งใจอดทนเหมือนกันไว้การฟังให้เกิดสติปัญญาให้สติเป็นตัวมรรคสติจิตที่เป็นกุศลและจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นกุศลอยู่ที่กายสะอาดจากศีล5ศีล8ศีล10 207คือสติที่กายอาศีลอยู่ที่กายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดแล้วก็ในเมื่อเรามีสติแล้วสติปัญญาเกิดสภาวะสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็เราสามารถที่จะเอาทาน ทานมาถวายก็การทำทานถวายทานเนี่ยทานเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ให้ทานแล้วสุขกายสบายใจแล้วก็เย็นใจแต่ก็ไม่เท่ากับอภัยทานคือในหัวใจคือหลักของเพียรเมตตานั่นเองเมตตามีพรหมวิหารจีเมตตาเราอยู่ที่ใจเรามีพรหมอยู่ที่ใจอ่ะพรหมนี่ใหญ่ผมนี่ใหญ่นะศีล8นี่เป็นพรหมโอสถวันหนึ่งคืนหนึ่งก็เป็นพรหมพรหมอาจารย์พรหมโลกเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเสียสละตรงนี้แล้วก็พยายามตั้งอกตั้งใจอดทนต่อการเอากายเป็นพื้นฐานมันกายานุปัตติปัฏฐานาสติปัฏฐาน4กายนั่งกายนอนกายเฉยกายอดทนมั้ยกายมีเวทนาทุกคนมีเวทนาหมดต้องเจ็บปวดเวทนาเกินที่กายแต่ใจเราไปคิดติดเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นมันก็ทุกข์หนักอีกกายทุกข์ที่กายแต่ใจมันก็ทุกข์ตามไปด้วยมันก็พิจารณาสติลึกรู้อยู่ที่กายปวดแล้วก็ความรู้สึกใจจับอยู่ที่เวทนาว่าความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็อยู่ที่ใจดับที่ใจอดทนอดท่านวะอดทนต่อความเจ็บปวดอดกลั้นต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนเรานั่งสมาธิฟังไปด้วยทำสมาธิไปด้วยหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกเนี่ยตามดูตามเมนที่ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกนึกรู้อดีตอนาคตเนี่ยก็ตามดูตามเห็นเนี่ยมันก็อยู่ที่ปัจจุบันก็รู้เกิดดับแล้วอดีตมันเกิดทุกไหมอนาคตเกิดเป็นทุกไหมแล้วถ้าเห็นความดับความว่างความเฉยบางใครภาวนาไปเนี่ยอาจจะมีพุทโธเนี่ยพุทลมเข้าอดีตบ้างอนาคตบ้างเนี่ยทำไปเรื่อยๆเลยนะพอเขาพอพักเดียวสติมากขึ้นมากขึ้นอยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยพุทโธอดีตอนาคตหายไปปุ๊บเนี่ยเหลือแต่ความว่างเปล่าจิตใจสบายนั่นเนี่ยคือตัวบุญละก็เป็นสมาธิแล้วความดับเกิดขึ้นแล้วดับชั่วขณะเย็น
ตัดจากอดีตอนาคตพุทโธหายไปเห็นความว่างความเฉยนั่นแหละบารมีเริ่มเกิดแล้วความตัดฐานเริ่มเกิดแล้วเมื่อเกิดอยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติโอ้เราได้สัมผัสกับความสุขสงบความว่างบ้างวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้สังเกตความนึกคิดตัวเองเลยไม่เคยจับเลยว่าความคิดของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่อนลงแล้วใจอ่อนลงวันนี้โอ้โหเราใหม่เตี้ยลงอ่ะใหม่เตี้ยลงต่ำลงแต่ใจยังไม่ต่ำนะใจยังส่งก็ใหม่นี่ก็สำคัญนะใหม่นะพูดไปเสียงโกกาโกกดังบ้างไม่ดังบ้างเนี่ยคนฟังก็ท้อแท้กันองค์เทศก็ท้อแท้กันใช่ไหมมันนักร้องเนี่ยไม่อุ้ยอุ้ยโอ้โหเสียงดีในทำงานก็ไปไม่รอดเหมือนกันพอไม่ก็สัมผัสเหมือนกันเหมือนกับเรามาบวชต้องกายกับใจต้องสัมผัสกัน กายเราต้องรักษากายรักษาความเจ็บกายได้ป่วยเหมือนกับพระพุทธเจ้าเสด็จตะลักษมานเดินทางผิดไป6-7 ปีอดอาหารคิดว่าอดอาหารเนี่ยสำเร็จกองเชียร์เยอะกองเชียร์ปัญญกีตั้ง5กองเชียร์ว่าลุ้นให้สำเร็จลุ้นสำเร็จให้สำเร็จเป็นพุทธเจ้าสำเร็จพุทธเจ้าก็อดอาหารอดอาหารนี่นะคือสำเร็จหมดกิเลสอันนี้ เริ่มเดินทางผิดแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วใหม่ๆก็สัมมาทิฏฐิความเห็นอยู่ในองค์มรรคทางก้าวปกติอันนี้มันแบบว่าฉันข้าวน้อยนี่รู้สึกว่ามันจะกายเบาใจเบาต้องสำเร็จแน่นอนเคยลองดูอดอาหารวันตรงนี้กายเบาใจเบาปฏิบัติดีแล้วอดต่อไปว่าไงอ่ะมันไม่มีเลือดนะมีเลือดมีลมมีอะไรที่จะต่อต้านเรื่องเวทนาได้ขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไม่มีแล้วเนี่ยเราจะสู้ไหวไหมต้องร่างกายให้พอดีอาหารพอดีร่างกายอุดมสมบูรณ์แบบนะไม่ใช่ต่อสู้กับภัยพวกนี้ได้ทั้งโลภกดหลงเวทนาเนี่ยเหมือนที่พระองค์น่ะมันก็ต่อสู้ไม่ได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้พวกนี้มันครอบงำมันหมดเลยพออดไปปุ๊บเนี่ยมันก็ตัณหาเริ่มตกแล้วตัณหาเริ่มตกแล้วเพราะว่ากลัวตายมั้งอะไรมั้งร่างกายเราไม่สวยไม่งามเนี่ยมันก็เกิดกิเลสเกิดอะไรนี่พิสูจน์ก็การปฏิบัติก็ตกต่ำตัณหาก็ท้อแท้แล้วก็อดทนขันติก็ไม่มีสัจจะก็ไม่สัจจะโลเลแล้วเหมือนกับปัญญกีทั้ง5ที่พระเจ้าได้สติแล้วที่ว่าเป็น3สายเนี่ยครูบาอาจารย์ก็เคยเทศน์น่ะเลยได้สติก็มาฉันข้าวอย่างเดิมปัญญกีก็อยู่ไม่ได้อันนี้เราให้ฟังเหมือนกับการปฏิบัติพระเจ้าบอกว่าอย่าทรมานร่างกายต้องทำให้ร่างกายนี่สมบูรณ์แต่ไม่ต้องบำรุงร่างกายเพื่อชีวิตตรงนี้ต้องต่อสู้กับภัยอันตรายทุกอย่างต้องต่อสู้ต่อไปเพื่อมรรคผลตรงนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาบวชเหมือนกันเราไม่ยอมบำรุงร่างกายแต่เสื้อผ้าทรงผมต่างๆนี่รักษาดีเหมือนกับศีลแปลว่าอะไรศีลก็สะอาดกายสะอาดใจนะสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจเนี่ยใจมีศีลสมาธิปัญญาเป็นที่ตั้งเนี่ยทุกอย่างมันก็สะอาดมันก็รู้ว่าว่าเราควรแต่งกายให้สะอาดนะเราก็มีระเบียบตรงนี้นะเพราะมีศีลก็ต้องมีระเบียบไม่มีศีลก็ระเบียบก็หมดไปสัจจะก็ไม่มีศรัทธาก็ลอยหลอศรัทธาก็ตกต่ำไปความกันติอดทนอุเบกขาก็วางเฉยก็ไม่ได้พอสุดก็ในชีวิตเราก็กลับบ้านดีกว่ามันต้องอาศัยตุตติมีศีลงานที่เรารับศีลแล้วก็พยายามศีลหน้าศีลแปดศีลอุโบสถยึดเนี่ยเวลาเราพยายามพิจารณาเช็คตัวเองวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราทำอะไรแม้จะกลับไปบ้านแล้วก็ต้องเช็คชีวิตตัวเองบ้างไม่ใช่ว่าอยู่วัดแล้วเช็คกลับไปบ้านปล่อยปะละเลยอันนั้นไม่ใช่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าการที่จะมีสติตลอดเวลาไม่ใช่จะอยู่วัดอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่บ้านอยู่ทะเลอยู่น้ำตกอยู่ป่าอยู่อะไรนี่ตัวปฏิบัติทำได้หมดเลยเมื่อวานนี้มีคนมาถามอ๋อไปมาถามว่า
การปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยจะต้องเหมือนกับนั่งสมาธิเนี่ยจะต้องนั่งสมาตลอดเวลาไหมต้องนั่งสมาธิหรือว่าจะต้องทำยังไงเราบอกไม่จะเป็นน้องสมาธิหรอกก็ตัวสติก็ตัวปฏิบัติจะทำงานก็สติภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยรู้สติลึกรู้ตลอดเวลาว่าทำอะไรพูดคุยอะไรแล้วก็ขึ้นรถลงเรือแม้แต่ขับรถมีสติตลอดเวลานั่นคือตัวปฏิบัติก็เลยบอกเออเข้าใจแล้วจะรอให้นั่งสมาธิเนี่ยทำงานเหนื่อยมาเนี่ยพอถึงบ้านปุ๊บกราบพระก็ไม่ได้กราบบางคนเนี่ยหัวถึงหมอนก็เท่งไปเลยก็บอกหลับไปเลยมีเวลากราบพระไหมก็อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จะรอนั่งสมาธิตอนไหนก่อนนอนว่าจะนั่งตั้งหน่อยตั้งใจมาถึงมันเพลียมากเดี๋ยวไว้เช้ามืดเช้ามืดก็นอนยันหกโมงจะได้นั่งได้ไหมอาจจะไปอะไรเนี่ยพอสุดก็ผัดเนี่ยเพราะว่าผัดวันประกันพรุ่งก็จากอาทิตย์นึงก็เป็นเดือนจากเดือนก็หลายเดือนพอสุดก็คนที่เขาไม่รออ่ะไม่รอนั่งสมาธิพร้อมสติพร้อมตลอดเวลาอันนึกถึงพุทโธพุทโธไม่พอใจแค่กับพุทโธดีใจเสียใจพุทโธทำงานก็พุทโธอย่างเดียวสติรู้ตลอดเวลาเนี่ยบริสุทธิ์มาพูดคุยกันก็ไอ้ที่รอนั่งสมาธิก็สู้คนที่ใช้สติทุกเวลาไม่ได้อันนี้ก็เปรียบเทียบมาแล้วบางคนเนี่ยขึ้นรถเนี่ยพุทโธอย่างเดียวจะช้าหรือเร็วก็พุทโธช้าเร็วช้าก็พุทโธร้อนก็พุทโธไม่มีแอร์ก็พุทโธไม่มีพัดลมก็พุทโธโอ้บางคนนี่ทำไมรถนี่ทำไมไม่มีพัดลมทำไมแอร์ก็ไม่มีแม่รถนี่อย่างงงอย่างงี้ทำไมร้อนแล้วเกินนี่อันนี้ก็บริสุทธิ์ก็ทุกเองอากาศทุกไหมรถทุกไหมฮะเราล้วนทุกอยู่คนเดียวคิดจะเราขาดทุนไหมทั้งบนนะระบนแหมรถนี่อะไรก็ไม่ดีเนี่ยถ้ารถทุกข์ด้วยรถมีชีวิตชีวาก็ไม่อย่างรถก็ไม่เคยทุกข์เลยแต่ตัวเองคนบนเนี่ยทุกข์นี่เนี่ยเพราะฉะนั้นต้องมีหลักธรรมะนะต้องหลักธรรมะเอาไปช่วยเอาชีวิตประจำวันทางโลกบ้างเพราะงั้นก็บอกว่าบ้านกับวัดเนี่ยบ้านกับวัดผัดกันช่วยของอวยชัยเนี่ยบ้านวัดบ้านกับวัดเนี่ยขัดกันจะเป็นไงก็คงไม่อวยชัยนะเขาก็บอกมาแล้วถ้าผลัดกันเราช่วยมีชัยไหมมีอะไรก็ปรึกษากันบ้างกับวัดเหมือนกับมีคนตายคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็นึกถึงพระปรึกษาพระปรึกษาพระพระก็ให้ศีลให้พรให้ทำใจเอาคนตายมาอย่างนี้นะซับน้ำตาด้วยให้มีสติธรรมะแล้วก็คนนั้นก็ได้สติได้แล้วก็เดินทางมีชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็งไม่ได้ซ้ำเติมนี่คือตรงนี้บ้านกับวัดนี่ช่วยกันเนี่ยก็คงมีชัยแล้วก็คงสบายใจเพราะนั้นเมืองก็ที่ เรามาที่เนี่ยทุกคนเป็นเจ้าภาพหมดทุกคนเป็นเจ้าของวัดหมดบางคนนี่ยกให้พระคุณเจ้าหมดยกให้ครูบาอาจารย์ยกให้พระมันสามโมงเย็นเนี่ยคนละครั้งเนี่ยโอ้ไม่ใช่หน้าที่ของฉันหน้าที่ของพระหรือหน้าที่ของละครั้งเป็นไงยกให้หน้าที่ของละครั้งเป็นไงพระก็ยกหน้าที่ละครั้งตีละครั้งให้ละครั้งทำเหมือนอัตมุตนะละครั้งต้องพูดได้กูอะไรฉันให้เสียงแล้วให้ฉันทำอีกอัตมุตนะนั่นแหละเพราะนั้น ก็ว่าคิดดีทำดีคิดดีทำดีแล้วสบายใจคิดไม่ดีก็ให้คิดดีบ้างเอาไปใช้ตรงนั้นเอามาเราคิดดีเอามองก็บอกก็มองสังคมบ้างรอบๆตัวเราเนี่ยฝึกไว้มาละปูละปลามาวัดไม่เคยสอนให้ใครต้องไม่สบายใจสอนให้คนฉลาดมาพระเจ้าลืมตามา29ปีพอหลับตา6 7ปีทำไมสว่างสวยทำไมคิดถึงอดีตย้อนหลังอดีตเนี่ยคิดถึงอดีตมันเป็นโอ้อดีตเราอย่างงี้เนี่ยแล้วอนาคตอีกเนี่ยทำไมพระองค์หลับตามีคุณค่าน่ะได้สำเร็จเป็นสมมาพุทธเจ้าเหรอลืมตาต้อง29ปีไม่ได้อะไรเลยได้ตะเกียรติได้แต่สิ่งเหล่านั้นเพราะครูบาอาจารย์ในปฐมวันพระสนองแล้วครูบาอาจารย์พระอิสานเนี่ยมาหลับตาเนี่ย10ปี20ปีเนี่ยโอ้หลับตามีคุณค่าโอ้หลับตาแล้วสว่างสวยลืมตาแล้วมืดมนเนี่ยลืมตาแล้วแถมติคนโน้นเนี่ยติคนนี้ไม่ติตัวเอง
เพราะนั้นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยลืมตาให้ทำยังไงบ้างลืมตาให้มีคุณค่าลืมตาให้มีสติมองแล้วก็ไม่ใช่คนโน้นผิดคนนี้ผิดเราถูกทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเน้นมองด้วยสติมองด้วยสติสมาธิปัญญามองด้วยมีคุณค่ามโนใจนะเอาหัวใจมองเนี่ยมองข้างนอกเนี่ยมองไม่ทะลุหรอกไม่ทะลุหัวใจแต่ต้องมองด้วยหัวใจมองด้วยหัวใจมันทะลุหมดเลยทะลุเราด้วยทะลุคนอื่นด้วยแต่ก่อนที่จะทะลุคนอื่นเนี่ยเราต้องมองให้ทะลุใจตัวเองก่อนมองว่าใจเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีโลภโกรธหลงมีความต้องการมีอยากได้อยากมีนี่พอดีไหมไอ้ตัวหลงมันมากน้อยแค่ไหนนี่คือตรงนี้มองที่ใจพิจารณาที่ใจเมื่อเพ่งที่ใจเนี่ยเรื่องบนใหม่เนี่ยเพ่งที่ใจเลยใครเพ่งอย่างอื่นช่างอะไรมันเกิดที่ใจดับที่ใจเพ่งที่ใจเลยพอรู้ใจตัวเองเนี่ยมันก็สามารถจะรู้ใจคนอื่นได้รู้แล้วก็เกิดดับเกิดดับอันนั้นมันทางผ่านเฉยๆมันรู้นิมิตเห็นนิมิตรู้เกิดดับรู้ไอ้สภาวะความเป็นจริงเนี่ยอันนี้คือเบื้องต้นมันยังไม่จริงถ้ารู้จริงมันต้องดับสนิทดับนะดับไม่มีเหลือนั่นแหละดับอันนี้มันรู้ตรงเบื้องต้นไปก่อนแต่ก็ยังดีกว่าก็มันก็ลึกเข้าไปก็เฉยมากขึ้นมากเฉยนะกระทบละกระทบเฉยรู้เฉยเห็นเฉยเนี่ยมันก็เกิดสติปัญญาก็อาศัยสติเป็นตัวมรรคมันติปัฏฐานสี่เนี่ยรู้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเอาตรงเนี้ยมาเป็นที่ตั้งแล้วพร้อมนี่ยาบทสี่แม่โยมก็ฐานนะบอกเอาโยมเอาไปนี่เลยติปัฏฐานสี่ยาบทสี่เนี่ยอันเนี้ยสามารถปฏิบัติแล้วไม่หลงพอมันเกิดอะไรขึ้นก็มันหลงกายก็พิจารณากายานุปัฏฐานติปัฏฐานาเอาสติเป็นตัวตั้งว่ากายเนี่ยกายเน่ากายเปื่อยไหมกายสวยงามไหมกายสลายไหมพอพิจารณาตรงนี้กายไม่ใช่ของเรากายสมมติว่าเป็นกายเราก็ไม่หลงแล้วเราก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าเราไม่เป็นอัตตาแล้วอัตตาตัวตนว่าอันนี้ของเรานั่นของเรานี่ของเราเป็นอัตตาตัวเป็นตัวตนเกิดขึ้นอย่างนั้นอันนั้นไม่ใช่สมาธิติเพราะนั้นมันก็กายก็มันก็ต้องมีเวทนามีเวทนาเกิดขึ้นเวทนานี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันพิจารณาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเวทนาพิจารณาเนี่ยเราต้องมีเหตุมีผลก็ต้องหาว่าเหตุมันเกิดจากอะไรเหตุจากขาดสติตอนเรามีสติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเหตุมีผลสิ่งที่เกิดขึ้นตามรู้ตามเห็นก็พิจารณาพอมีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นวิปัสสนาพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างสุขทุกข์นี่เกิดขึ้นเป็นยังไงอ๋อเกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่ดับไปไหมประมวลเหตุผลเนี่ยให้ผลตรงนี้ปัญญาพิจารณาปัญญาเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราสิ่งนี้ไม่ใช่ของเรามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับมันก็สลายไปมันไม่เป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตามันพิจารณาแล้วก็เนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยรู้จิตรู้ธรรมได้เลยจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะทำอะไรธรรมะลมเหมือนกันเนี่ยมันในตรงเนี้ยมันทำให้เรานี่สว่างสงบแล้วเฉยไม่หลงไม่หลงในกายไม่หลงในอารมณ์ตัวเองด้วยตอนเราไม่มีสติปัฏฐานตีแล้วไม่มียาบทเสยยืนเดินนั่งนอนแล้วก็ขันห้าเราก็ไม่พิจารณาถ้าอยู่มีพวกเนี้ยรับรองเดินทางสายองค์มรรคเลยเป็นสมาธิติแล้วก็สามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมก็สำเร็จได้ครูบาอาจารย์อยู่ตรงนี้ท่านไม่ได้อยู่ครูบาอาจารย์ไม่ได้อยู่ที่ไหนเหมือนกับเคยแก้เขาหลงมาหลายปีหลงความสุขติดสุขนะไม่มีความว่างเลยหลงติดสุขติดสบายความว่างความเฉยไม่มีน้องว่าน้องถามที่ใจดูที่ใจอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาว่าสุขทุกข์เนี่ยสุขนี่มันอยู่กับเราจะหลังยั่งยืนไหมทุกข์มันอยู่กับเราจะหลังยั่งยืนไหมทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าแน่นหน้าอกมากเนี่ยบางทีหายใจไม่ออกเลยมีเยอะพอปฏิบัติมาหลายปีเราไปถึงนั้นปุ๊บมันของเคยชินนั่งไปนั่งไปนั่งไปพอมาถึงตอนนั้นปุ๊บไปไม่เป็นเลยหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกตาย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 ลืมตายเลยก็ไปสุขก็แค่นั้นเองแล้วก็ภาวนาใหม่ก็ขึ้นต้นใหม่ก็พุทโธใหม่
อันจริงมันถูกตรงนั้นพุทโธหายไปแล้วบางทีพุทโธหายไปแล้วเนี่ยเราสามารถเดินต่อไปได้เนี่ยพอนั่นปุ๊บก็มันเกิดอาการแน่นแน่นก็มาแน่นก็มาแน่นก็มามันธาตุเนี่ยถ้าเราเข้าใจธาตุนะธาตุสี่เดินลมไฟแล้วมันตีขึ้นมาทุกอย่างเป็นนิวรณ์นั้นทำเป็นมารหมดเลยสกัดกั้นถ้าเรารู้เราแก้ปุ๊บเฉยตายเป็นตายเฉยตายเป็นตายแล้วก็พิจารณารูปนามองค์พระกัสสมาที่คือว่าไปพิจารณาที่อื่นหาอุบายใหม่ไปพิจารณาที่อื่นอันนี้พิจารณาตายเป็นตายก็เดินทางต่อไปก็ภาวนาพุทโธต่อไปนี่เพราะนั้นพอเราทำไปเรื่อยไปถึงนั้นปุ๊บก็พอจะตายปุ๊บเราก็พิจารณาอัตตาเป็นตายก็ใจเด็ดเดียวแล้วก็ภาวนาพุทโธต่อไปแล้วพิจารณาสังขารร่างกายแล้วต่อไปทุกวันเนี้ยสบายแล้วมันข้ามได้แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี้ยสร้างบารมีแตกต่างกันมันเห็นได้แตกต่างกันไปเหมือนนิ้วมือนะต่างจิตต่างใจเพราะนั้นให้เหมือนกันไม่ได้เพราะนั้นที่เชื่อครูบาอาจารย์เนี่ยรู้อะไรรู้เห็นอะไรก็รู้เฉยเห็นเฉยดับที่กายที่ใจเท่านั้นเนี่ยก็ทำไปเรื่อยๆเมื่อที่ลุงมีเสียงดังมากดังตกใจ ตอนที่แรกมาถามว่านั่งนั่งลุงไม่ต้องงบงี้ป้าก็ถามก็อธิบายให้ฟังมันก็ตรงกับเขาว่าเนี่ยเคยนั่งไปพอต้องงบพวกเสียงดังกุ้มลงตามก็ลืมตาเลยใจแวบบอกว่าที่อาจารย์พูดตรงเลยแล้วมันเกิดได้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็เสียงดังคือดังถ้ายังไม่ทิ้งกายทิ้งใจก็ทำไปบางนั้นก็ให้กำหนดแล้วก็สบายใจมันยายด้วย ติดมาหลายปีติดหลายปีมันต้องมีครูบาอาจารย์เหมือนเราเรียนสื่อต้องมีครูมาสอนแล้วขอไก่ขอไข่เนี่ยโอ้ไม่เป็นทั้งนั้นเนี่ยเพราะนั้นเรามีครูบาอาจารย์อยู่แล้วเหมือนกับพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแบบอย่างทำมาหมดแล้วเราเพียงเดินตามเฉยๆเนี่ยเรานี่เป็นโชคดีบาสกบริการเนี่ยพระเจ้าตีตารางให้แล้วเดินทางตถาคตเท่านั้นเองทุกอย่างจะได้สมหวังมีความหลุดพ้นถ้าเดินตามอย่างทางที่ถูกสัมมาทิฏฐิเดินตามองค์มรรคองค์มรรค8นะสัมมาทิฏฐิสมาธิแล้วเราเดินตามตรงเนี้ยมันจะไปสู่องค์มรรคได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราศรัทธาไม่เพียงพอศรัทธาตกต่ำนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยใจพระธรรมเจ้าด้วยสงฆ์เจ้าด้วยใจนึกถึงพุทโธแหละพุทโธ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 แล้วสบายใจพุทโธถูกใจยกจิตยกใจมันวิตกวิจารเนี่ยยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นบุญกุศลที่มันตกต่ำไปอดีตอนาคตอิจฉาริษยาเลยอันนั้นไปเอาจิตอกุศลยกจิตขึ้นมามันก็สู่พุทโธแล้วจิตเนี่ยสว่างจิตเป็นกุศลเนี่ยแล้วก็วิจารพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นบาปพิจารณาเป็นกุศลแล้วก็มันก็พอพิจารณาวิจารพิจารณาแล้วก็จิตก็สบายก็เกิดปิติอิ่มอกอิ่มใจอยากจะฟังอยากจะนั่งอยากจะเดินเพราะนั้นตรงนี้ก็พยายามศรัทธาเนี่ยยกจิตยกใจอย่าให้ปล่อยตกต่ำไปตกต่ำมันจิตใจเศร้าหมองติดใจแล้วมันก็ต่อไปก็มันเป็นตัวอวิชชาโมหะครอบงำตกต่ำแล้วมันก็จิตอกุศลมันมืดมนมันเมฆหมอกอ่ะมันบังพระอาทิตย์พระจันทร์น่ะใช่ไหมเหมือนเราก็เหมือนกันโมหะก็อวิชชาครอบงำก็บังหัวใจเราจากสมาธิทิคิดดีทำดีก็กลายเป็นอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตกี่ปีไม่รู้มันผุดขึ้นมาบางครั้งเนี่ยอดีตมันจำอยู่มันยังไม่ตายจากใจเราไปเพราะองค์มรรคเราไม่ยังไม่มีตรงนั้นกำลังมันยังน้อยอยู่แต่ถ้ามีศีลสมาธิปัญญามีสมาธิมากขึ้นเนี่ยพลังเนี่ยมันจะเริ่มแหละเริ่มเย็นลงเย็นอดีตอนาคตก็ค่อยหายไปเราไม่อยากนึกคิดเนี่ยคิดปัจจุบันดีกว่ามันตรงนี้มันจะเพราะฉะนั้นเราต้องทำตรงนี้มันจะเรียนสำคัญสติเนี่ยสติเป็นตัวมรรคจะทำอะไรก็แล้วแต่แม้ตรงนี้จะขยับจะกระเยื่อนจะอะไรจะพูดจะคุยจะอะไรก็จะสติมันลึกรู้ลึกได้ตลอดเวลาสัมปัญญาพร้อมเราทำอะไรอยู่มันต้องมีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็รู้สึกว่า
เดินก็ชาลงนั่งก็ไม่ใช่ปุบปับปุบปับนั่งก็นั่งชาลงอักลาทุกครั้งเนี่ยลองไปพิจารณาดูแม้ทุกคนจะเพิ่งมาบวชเขามีสติสัมปชัญญะเนี่ยจะนั่งนิ่มเหมือนกับคนนั่งมาหลายปีก็มีเพราะอะไรเขาไม่ทิ้งสติสัมปชัญญะบางครั้งโอ้ฉันเก่าแล้วฉันเก่าแล้วฉันไม่มีสติสัมปชัญญะก็นั่งก็ขอไปกระโดดกระเดกนั่งไม่เรียบร้อยแล้วก็บอกฉันนั่งนานนะแต่การกระทำตรงนั้นเขาไม่เชื่อก็มีเนี่ยต้องผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขารู้ว่าเขาแต่งชุดนี้ปุ๊บต้องอยู่ในระเบียบไม่ต้องมาบอกว่าแต่งตัวเรียบร้อยนะแต่งอย่างนี้เขาจับเต็มเลยว่าอันไหนไม่ถูกระเบียบเขาก็เอาออกซะเขาก็อยู่ในระเบียบของนักปฏิบัติพระขาวเนคขมะอย่างพรหมจรรย์คืออะไรก็สะอาดทั้งกายทั้งใจใช่ไหมน่ะความสวยภายนอกไม่มีแล้วถ้าทุกคนเข้าใจอย่างนี้ก็น่าจะเข้าแถวอะไรก็ไม่ต้องมาบอกงี้ก็เข้าแถวก็หนึ่งเดียวกันไม่ต้องพูดคุยต้องอะไรจะนั่งก็กราบพระทุกครั้งโฆษกไม่ต้องมาพูดนะไม่ต้องเลยเพราะโฆษกก็มีงานเยอะเอานี่ต้องมาพูดเงี้ยต้องคิดสิทุกคนนี่หนึ่งเดียวหมดอ๋อท่านมานั่งปุ๊บตั้งท่าเลยกราบพระก่อนใช่ไหมอ๋อการเทศน์งานนั่งเรียบร้อยไม่นั่งขัดสมาธิอันนั่งซ้ำจิตตั้งใจใครไงก็ช่างใครไม่กล่าวก็ช่างโอ้โหนี่เอาแล้วมองซ้ายมองขวาไปเรื่อยเนี่ยเผลอเล่นโทรศัพท์อีกเราต้องรู้หน้าที่ของเราว่าหน้าที่ของเราควรทำอะไรบ้างดังนั้นเราก็ไม่ผ่านการเรียนหนังสือมาเราที่บอกว่าเรียนไม่ได้เลขที่หนึ่งเพราะอะไรเพราะไม่สนใจที่ครูสอนไงคนที่ได้เลขดีในเกรดดีลองไปคุยสิในที่จบมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาตอบเปี้ยเปี้ยเนี่ยเขาหน้าที่เขาฟังหน้าที่คุยคือคุยตอนไหนฟังตอนไหนเล่นโทรศัพท์ตอนไหนนี่อันนี้หมดเลยสอนก็เล่นโทรศัพท์คุยก็คุยไปหมดเลยแล้วก็จะบอกว่าสอบไม่ผ่านมันต้องถามตัวเองเราไม่มีการบ้านในหัวใจทุกคนต้องมีการบ้านในหัวใจแล้วถามใจตัวเองถามตัวเองว่าตัวเองนี่ขณะนี้ทำอะไรอยู่เราเรียนหนังสือเราเรียนตรงไหนหนังสือมาเรียนตรงไหนมาเรียนที่ครูเรียนที่ไหนแล้วเรียนที่ป้ายมาเรียนที่กายที่ใจไม่ใช่หนังสือมาเรียนอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมต้องมีสติที่กายอ่ะกายตั้งแต่แต่งเครื่องแบบเนี่ยเรียบร้อยไหมระเบียบเราเรียนยังไงนี่เราเรียนมันเราเรียนที่กายนี่เรียนที่วาจานี่พูดเสียงดังโบกเวกนี่เดี๋ยวก็มาอบรมใช่ไหมมาเรียนที่ใจใช่หรือไม่แล้วถ้าคนไม่สบายใจคนประสาทเนี่ยจะไปเรียนที่กายที่ใจได้ไหมไปเรียนหนังสือได้ไหมอาจจะเรียนที่ครูเรียนที่กระดานนี่เรียนตรงนี้โอ้ทุกคนนี่พูดคุยรู้เรื่องครบการสายที่สองแล้วก็ไม่เก็บกันเลยป่วยก็ไปเรียนหนังสือได้สบายเลยสามารถที่จะท่องจำได้การบ้านได้ทุกอย่างครูให้มานี่ใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเข้าใจตรงนี้บ้างมันเคยบอกแล้วว่าขออภัยนี่ชั้นปัญญาชนแล้วถ้าอนุบาลก็ไม่อย่างไม่ใช่มาว่ากันชั้นปัญญาชนต้องเข้าใจอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยแล้วบางคนเนี่ยเขาถากเปียเขาไม่ปล่อยถากเปียปุ๊บเขากล้าวเลยกล้าวเรียบร้อยโอ้มองแล้วโอ้มองแล้วสบายตาสบายใจอันนี้ผมยาวกล้าวเปียยาวเนี่ยกับพระธบัตินนทบัตินี่ก็บอกอ่ะต้องกล้าวซะลองคิดดูให้ดีถ้าใครกล้าวแบบนั้นลองนี่พูดในฝังว่าไปกราบพระเนี่ยมันเหมาะไหมบางคนผมยาวไม่กล้าวพระกล้าวเนี่ยพอกราบก็พระก็ผมมาข้างหน้าอีกมาโดนหูโดนตาอีกแล้วเวียงไปโดนคนอื่นเนี่ยทุกอย่างมันอย่างเงี้ยเคยบอกแล้วมองคนใกล้ๆแต่ว่าเขากล้าวผมดีไหมมองแล้วหน้ามองไหมเพราะแต่ละคนไม่ได้มองตัวเองเราไม่มาว่ากันนะเอาไปคิดพิจารณามาเตือนสติกันอันนี้เหมือนกันเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์นะแล้วมาจะมาบอกว่าท่านแต่งตัวไม่ดีนะรุ่มร่ามไปเลยเนี่ยแล้วพระก็บอกพ่ออาจารย์แต่งตัวไม่ดีแล้วมาบอกให้อายเขาไหมอายไหมเพราะผมทำใจไม่ได้โกรธเขาอีกจะมายุ่งทำไมทำแบบนี้เราแต่งตัวไม่เรียบร้อยห่มผ้าลากเลยเนี่ยโอ้โหเป็นไงมั่งอ่ะใช่ไหมอันนี้โอ้ทุกคนนี่แต่งตัวแหมรู้ทุกว่ามองแล้วสบายใจแหม
เห็นแล้วมันจะอาดจะอ้านแล้วผมเผ่านี่แหมเดี๋ยวมองเช้าได้เย็นมาบวชใช่ไหมมองว่ามองมองตอนบ่ายนี่เดี๋ยวเย็นไม่ต้องกลับบ้านที่นี่มีพร้อมเลยมีบัตรประชาชนมีแล้ว ผมเผ่าไม่ผิดระเบียบแต่ว่าเสื้อผ้ามีหมดเราจะเอาอะไรล่ะขออภัยที่นั่นล่ะที่อาสากรที่นั่นน่ะสังฆทานน่ะตะบูก็มียาสีฟันก็มีแปรงก็มียาสระผมมีหมดแล้วแม้แต่ผ้าเช็ดตัวมีหมดจะเอาอะไรขอให้มีปัจจัยเอามาซื้อก็บวชได้เลยมีบัตรบวชได้เลยนี่บวชสักคืนหนึ่งสองคืนโอ้กลับบ้านเราสบายใจสมกับที่ว่าเรามองที่นี่เราโอ้วัดสังฆทานครูบาอาจารย์มีระเบียบดีโอ้ระเบียบทุกคนนี่ไม่พูดคุยไม่เล่นโทรศัพท์แหมเล่นเป็นเวลาคุยเป็นเวลาเสื้อผ้าทรงผมสะอาดโอ้นี่บางทีเดินคอตกผมฟูเลยเนี่ยบางขาวก็เสื้อผ้าดําลากเลยเนี่ยโอ้โดนเดินหมดอะไรตายอยากนี่นั่งก็คอหักคอลานนิดลานนิดมองแล้วหมดศรัทธาจะมาบวชอย่างเนี้ยถ้าฉันมาบวชก็ไม่แตกต่างกับพระขาวในขมะแบบนี้เหมือนทางโลกก็ขอไปแบบทางโลกเอาต่างคนที่ตกงานเสื้อผ้า7 วันอาบน้ำทิ้งเขาไม่ทำงานเนี่ยไอ้โอ้โหแต่ชีวิตก็ตกอยู่แค่นี้เองหมดเลยชีวิตล้มหมดจบเลยนะมันจะต้องมองตัวเองมากก็มองคนอื่นบ้างมองสังคมมองรอบๆตัวเป็นอะไรบ้างว่าเขาทำยังไงเนี่ยบางคนนี่เขาจบไปเลยถ้าไม่จบก็จำระฆังเวลาไหนนอนเวลาไหนมีพระเทศเวลาไหนออกไปบ้านเขาบอกตามตารางบอกตามสเต็ปเลยแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็มาบวชหลายคนมาบวชตามญาติพี่น้องก็โอ้ลูกเรามาบวชมีคุณค่าเดี๋ยวพ่อแม่มาบวชบ้างอันนี้มาบวชเดี๋ยวไปถามแล้วไม่รู้เรื่องเฮ้ยเขาทําตามเขาระฆังเวลาไหนก็เขาสวดมนต์ก็สวดตามเขาทําอะไรก็ตามเขาไม่รู้เวลาขั้นตอนเลยไปสุดก็ไม่อยากให้มาบวชมาบวชกลับไปพุทโธก็ไม่มีทะเลาะก็จะทางบ้านอีกเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ดูเหมือนที่เนี่ยครูบาอาจารย์ทําให้ดูปัดกวาดให้ดูไม่ได้บอกโยมดูมาอย่างนี้มาเพียงแต่ว่าให้รู้ระเบียบให้สร้างบารมีด้วยกันใช่ไหมมันทางโลกเหมือนกันก็เห็นก็มาปัดกวาดก็อยากได้บุญถ้าทําให้ดูปัดกวาดขอละคังปุ๊บมาปัดกวาดเราไม่กวาดเลยใครทําใครได้ก็กวาดให้ดูกวาดล้างห้องน้ำล้างอะไรเราก็เห็นโอ อ๋อนี่เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ทําตามมันก็การตามขั้นตอนตามสเต็ปไปแล้วก็เอาสังคมตรงเนี้ยการนั่งการอะไรตามทุกอย่างแล้วก็ไปข้างนอกไอ้ในที่เราทําแล้วสบายใจทําแล้วถูกทําไม่ผิดแล้วก็เอาไปทําได้มันวินัยบ้านทุกหลังต้องมีวินัยมีระเบียบถ้าไม่มีวินัยมีระเบียบนี่บ้านนั้นไม่มีความสุขเคยอยู่แล้วทานข้าวนี่ข้าวหกไม่หูหกไม่นิดแล้วเป็นไงใครไม่เห็นมีระเบียบไปทานที่ไหนข้าวหกเกลื่อนหมดเลยไม่มีระเบียบเลยแล้วทานข้าวเขาจงจังจงจังโหช้อนนี่คอร์ดไอ้นี่ดังเลยเนี่ยใช่ไหมจะทําอะไรก็ดังปุ้งปุ้งปุ้งนี่เขาก็มองไปเลยว่าบ้านนี้ไม่มีวินัยไม่มีสังคมไม่เคยสอนกันมั้งแต่มันต้องมีตรงนี้หมดเลยไหมแต่ข้าวหกแล้วก็ถามว่าข้าวตะละเม็ดเนี่ยมันได้ไหมง่ายไหมได้ไหมโหเม็ดนี่ตะละเม็ดนี่จะปลูกข้าวปลูกอะไรมันแสนยากเห็นไหมเขาเตือนได้มีคุณค่าว่าข้าวตะละเม็ดเนี่ยมีประโยชน์คุณค่าแค่ไหนใช่ไหมคนจนข้าวตะละเม็ดก็จะหายากบางคนขอทานเนี่ยต้องไปหาตามไม่ขยะอะไรเป็นไงเพราะฉะนั้นในเมื่อชาติเนี้ยเราเกิดมาครบการสายสองจ้างบุญทานมาในชาติหน้าที่ดีแล้วมาชาตินี้สร้างต่อไปเพื่อจะได้ในสิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นอีกแต่ถ้าเราไม่สร้างในชาตินี้นะ ไม่สร้างเรื่องการสร้างบุญทางกรรมคือการกระทํากรรมดีได้รับผลดีคือเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระการกระทําที่กายตักบาตรทําบุญกายรับศีลกายสะอาดแล้วก็มีศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมกายสะอาดเราจะมีสมาธินั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระจิตใจสะอาดมีปัญญาเนี่ยไปชาติหน้าเนี่ยมันก็รวยทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจแล้วก็
ทรัพย์สมบัติมันก็อยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาว่าสิ่งตรงเดียวเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่ไปอยู่ชาติไหนก็สบายไม่จะเป็นเทวดารัศมีนี่ใครก็สู้เราไม่ได้ด้วยศีลสมาธิปัญญาการตั้งฐานเนี่ยสิ่งเหล่านี้เหมือนกับสมัยพุทธกาลเหมือนกันที่พุทธเจ้ายกย่องทุกขตะเห็นใจที่ก็บาจารย์ที่เทศงานกฐินนะ ยังเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีนี่ทำทานมันต้องใหญ่โตทำต้องเอาหน้าเอาตาทำเล็กๆไม่ได้นี่ก็จังเบาไพ่ทำก็ยังใหญ่โตเลยคนไหนไม่ถูกใจก็ตวาดบ้างอะไรว่าบ้างทำไมงานเศรษฐีนี่ของเศรษฐีต้องใหญ่โตนะอย่าบกพร่องไม่ได้นะเนี่ยเขาก็บางคนก็ไม่ได้ทำด้วยใจทำด้วยการบังคับพอเศรษฐีบังคับพอเศรษฐีก็ไม่ได้ทำด้วยใจทำด้วยหน้าตาต้องใหญ่โตบางงานอายเขาอายพุทธเจ้าอายคนอื่นเขาว่าเศรษฐีนี่ใหญ่โตมากก็มันทำงานเล็กๆอย่างนี้สู้ก็ไม่ได้นี่ก็เอาตรงนี้เอาหน้าตาเป็นหลักแล้วทุกขตาเกณฑ์ใจเนี่ยเสื้อผ้านี่ก็บอกว่าเสื้อผ้านี่รู้สึกก็จะมีชุดเดียวสามีภรรยาไงเนี่ยหน้าก็ปลูกกระต๊อบอยู่ก็เอาไอ้ใบตองใบตึงเชียงใหม่ก็เรียกใบตึงไอ้ใบใหญ่ๆอ่ะมอมุงหลบฝนหลบไหลแล้วก็ข้างฝาก็เอาไอ้ใบเนี่ยคิดสิฝนตกตั้งหนักก็ทุกข์แค่ไหนแล้วพื้นก็เอาไม้มาขัดมาก็นอนเจ็บหลังไหมไม้ต้นไม้มาเล็กๆเนี่ยมาขัดเนี่ยก็ขัดแตกทำไมนั่นแหละนี่เจ้าผ้าชุดเดียวพอไปทำงาน ทำงานสามีไปทำงานก็ภรรยาก็เอาใบไม้ตึงเนี่ยใบไม้ตึงกับใบตองเนี่ยกัดมันคนป่ามันเคยเห็นคนป่าไหมกัดอยู่ในบ้านเอากลับมาก็มาสักมาอะไรกลับมาแล้วได้เงินก็ไปซื้อข้าวซื้ออะไรมาเลี้ยงชีวิตนั่นแหละเพราะว่าเพราะนางไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำที่ดีใช่ไหมต้องรับแบบนั้นแล้วได้ข่าวว่าเศรษฐีทำก็ถิ่นขอไปร่วมด้วยทุกข์ตาเขียนใจขอไปร่วมด้วยแล้วข่าวว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้หวงทานไม่ได้หวงคนไหนก็ทำได้คนจนคนไรนี่ไม่ได้หวงทานแล้วงั้นเนี่ยทำด้วยศรัทธาเสื้อผ้านี่มีแค่นี้ก็คิดกันอย่างนี้แล้วกันเราจักให้ดีแล้วไปขายที่ก็ตลาดก็คงเอาหลบขี่กหาปณะก็แล้วแต่มันก็สักเงินก็ได้ประมาณ5 บาท 10 บาทอย่างเงี้ยพอเสื้อผ้ามันก็เก่าเงี้ยก็ยังดีเพื่อมาซื้ออะไรมาซื้อเข็มเพราะกฐินเนี่ยจุนกฐินเนี่ยก็ทำตอนนึงมีตะดึงมีอะไรเริ่มก่อนสี่เหลี่ยมแล้วตอนนี้ก็ความกลมมาแล้วก็ว่าไปนี่ถ้าขาดได้กับเข็มเนี่ยก็คงไม่เป็นกฐินเอาไปซื้อหลอดได้มาแล้วก็เข็มมาชุนเป็นเมื่อก่อนสมัยก่อนนี่ไม่ได้ใช้จักรใช้เย็บมาใช้เย็บประสุดก็ตัวเองเข้ามาไม่ได้กัดผ้านุ่งอ่ะแล้วก็ฝากคนไปก็แบบไปอนุโมทนากฐินให้เขากฐินรู้ไหมเพราะนั่นเพราะกล่าวกฐินเนี่ยเขาถวายแบบว่ายังเศรษฐีเนี่ยเทวดาไม่อนุโมทนากฐินแต่ทุกข์ตาเห็นใจเนี่ยพอถวายเข็มอะไรปุ๊บเทวดาที่สาธุ จันทร์เดินลั่นไปเลยโอ้เขาตกใจเลยเศรษฐีก็สงสัยก็ต้องถามพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเสียงจันทร์เสริญของทุกขตะโจดาก็มอมจันทร์นี่ทำโนใหญ่โตทำไมไม่สาธุเงินทองเยอะแยะทำไมสาธุทุกขตะที่ยากจนแล้วก็แค่น้อยนิดแค่เข็มนั่นเองเข็มก็ได้บอกดูก่อนเศรษฐีการทำทานนี่ทำด้วยเจตนาจิตที่เป็นกุศล
เพราะตุ๊กตาเห็นใจเขาทำด้วยเจตนากุศลทำด้วยเสียสละอันมีค่าจนแต่ไม่จนใจทำนองนั้นรวยแต่รวยแต่จนใจใจไม่กว้างใจไม่ให้อภัยแต่นี่เขาจนก็จนกายแต่ไม่จนใจเขารวยที่ใจเขาเสียสละเสื้อผ้าเนี่ยเขาเอาไปขายอย่างนี้นั่นแหละเทวดาชั้นอนุโมทนาเขานี่เขาด้วยบริสุทธิ์ 100% เขาไม่มีอะไรกังขาก็ไม่มีเลสนายก็ไม่มีโลกดหลงไม่มีอะไรก็ให้จริงๆบริสุทธิ์อย่างเดียวเทวดาจึงอนุโมทนาเศรษฐีจึงเข้าใจโอ้เราได้ทำเอาหน้าตาเงินจะกี่ร้อยกี่พันก็จะกี่แสนก็แล้วแต่เหลือบาทเดียวแต่ทุกตานี่ห้าบาทสิบบาทแล้วก็หมื่นแสนเป็นล้านเลยนี่รวยใจนี่บริสุทธิ์เป็นไงบุญกุศลทันตาลาภสักการะทันตาเห็นเลยพอเสร็จแล้วเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินแล้วบุญตรงนี้มันบุญตรงนี้มันบันดาลตุ๊กตาเห็นใจก็สร้างมาอดีตมันเป็นที่กรรมมันหมดแล้วแล้วบุญกุศลมันส่งตรงนี้ก็เลยให้ทำเจ้าแผ่นดินเนี่ยพิจารณาว่าคนแบบนี้หายากซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ความจริงใจน่าจะเอามาใช้ในหวังเราวันในวังเราไม่มีคนแบบนี้เลยก็ทูลองค์พุทธเจ้าพระเจ้าบอกดีแล้วคนแบบนี้หายากองค์รู้ดีพระสุดก็เป็นไงได้ช้างงัวควายว่าเบาไพ่เต็มไปหมดเลยแค่วันเดียวตุ๊กตาวันเดียวนี่เป็นเศรษฐีลองคิดดูสินี่คือบุญที่เจตนาที่ทำให้บริสุทธิ์ไม่ได้กังขาไม่ได้อยากจะดีอยากจะเด่นอย่างคนโน้นคนนี้ทำบุญไม่ได้ติคนอื่นทำบุญติตัวเองให้ตัวเองสบายใจให้ตัวเองไม่ได้เอาหน้าเอาตาทำด้วยใส่สะอาดคือมันรวยที่ใจแล้วชาตินี้รวยที่ใจชาติหน้าก็รวยถ้าชาตินี้จนใจชาติหน้าก็จนนี่คือตรงนี้อุปมาใหม่เนี่ยเห็นว่าตรงนี้มันเป็นไปได้ไหมไอ้ที่ทำบุญเนี่ยขออภัยทำบุญที่ข้างนอกเนี่ยบางทีเนี่ยเงินไม่พอแต่เงินนี่เป็นปึกๆเลยมันจนใจเอาออกไม่ได้กระเป๋าออกไม่ได้จกกระเป๋าแล้วจกไม่ออกเคยเห็นไหมที่ทางโลกมีเพื่อนไงเนี้ยกระเป๋าเอาออกไม่ได้เงินแต่เราต้องรีบเอาออกเดี๋ยวอายเขาลองคิดสิแม่เงินแม่มันเอาไม่ออกแล้วดูสิเนี่ยแต่เงินมีใจมันเอาไม่ออกแล้วเพราะกลายเป็นคนใจแคบเนี่ยเคยจะบอกว่าไม่ต้องออกโลกันใช่ไหมใครนะเขาออกไปก่อนเนี่ยทุกอย่างมันมีหลายคนทั้งโลกก็ขออภัยไม่ได้ว่ากันมีอย่างนี้เยอะเพราะจนใจเงินก็ออกมาไม่ได้ถ้าสบายใจรวยใจก็เงินก็ออกจากกระเป๋าได้นี่คือตรงนี้ไม่ได้พูดมาทวงเรื่องเงินเรื่องทองนะทำงานไปเองนะขออภัยนะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อมีตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยตามใดที่เรามีลมหายใจก็ออกเนี่ยเพราะงั้นอย่าปล่อยให้เงินเนี่ยเงินทองเนี่ยมันล้วนไหลไปที่อื่นซะให้สู่อริยทรัพย์พุทธศาสนาบ้างช่วยจนเจือกับพุทธศาสนาช่วยสร้างโน่นสร้างนี่อย่างที่วัดเราก็หลวงพ่อโตยังไม่เสร็จทองเนี่ยที่ดินก็ยังมีอยู่แล้วทุกอย่างมันตามอัตภาพที่เรามีอยู่นะถ้ารวยใจรวยใจก็เงินมาเองถ้าจนใจเงินก็มาเองก็เงินก็มันก็ไม่ออกมาใช่ไหมแล้วเนี่ยเหมือนกับเศรษฐีสมัยก่อนเนี่ยเขารวยใจมานาวิสาขาเหมือนกันไม่ใครสร้างได้สร้างปราสาทอะไรทุกอย่างเนี่ยก็พระนาวิสาขาเขาเป็นเศรษฐีที่ใจแล้วเพราะใจเป็นใหญ่เราชนะที่ใจแล้วใจเป็นเศรษฐีแล้วมันจะทำอะไรก็ได้หมดเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะวันนี้ก็เป็นวันที่โอกาสดีวันพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันที่แล้วก็มีงานตามสาขาว่าวันนี้ก็ไปกันโน่นวันพระตาทานสวรรค์นะทานสวรรค์ที่โน่นที่ของพระภูมิตองภูมิสุพรรณกาญจนบุรีติดกับสุพรรณครูบาอาจารย์ก็ไปที่โน่นกันเยอะอันนี้ก็ไปถ่ายทอดที่โน่นนะไอ้นายคนนั้นก็เราไม่ไปก็อนุโมทนาบุญกุศลที่อยู่นี่ก็ช่วยที่นี่ได้ไปที่โน่นก็ที่โน่นช่วยได้ไม่ใช่ว่าเราไม่ไปไม่ได้ช่วยที่โน่นเลยก็ไปหล่อพระเราเลยคงไม่ได้ไม่ใช่เราก็ช่วยที่นี่ช่วยปฏิบัติธรรมช่วยอยู่บวช
ขาเห็นโอ้นักบวชเยอะทั้งประกาศเนกขัมมะภิกษุสามเณรมาต่างหากก็ดีอกดีใจเนี่ยแล้ววันนั้นก็ปัดกวาดทุกอย่างในสร้างบารมีตรงนี้อันนี้ก็คือช่วยศาสนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราทุกอย่างตรงนี้เราก็ต้องมีเจตนาที่ดีนะนะที่ดีเป็นบุญกุศลแล้ววันนี้ก็เราคงจะคิดได้เลยนะคงจะคิดทบทวนมาเตือนสติกันธรรมะพระพุทธเจ้านะมาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าธรรมะอาจารย์ธรรมะอาจารย์อาจารย์เพียงตัวแทนมาแสดงธรรมะธรรมะของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตรัสรู้ชอบได้โดยตนเองคือตรงนี้เพราะฉะนั้นเรารู้เห็นอะไรบ้างก็มาเตือนสติกันว่าอย่างมาเนี่ยชดเชยบ้างที่บอกว่าอาตักบาตรชดเชยที่เราไม่ได้ตักบาตรมาหลายปีแล้วเนี่ยหลายอาทิตย์เนี่ยใช่ไหมไปทำงานก็บางทีนั่งรถไปก็พระก็เห็นเราลงไม่ได้ใช่ไหมก็มีเยอะตื่นมาก็พระไปแล้วหน้าบ้านตื่นไม่ทันก็มีใช่ไหมแล้วก็ชดเชยหลายเดือนเราไม่ได้มาแต่งชุดขาวเลยโอ้เราไม่โอกาสมาแต่งชุดขาวก็ชดเชยว่าเราควรกราบพระไหว้พระสวดมนต์ชดเชยในชีวิตของเราที่มันขาดหายไปก็เรียกว่าเติมใจเนี่ยเติมใจให้มันเต็มใช่ไหมเติมใจก็เติมบุญนั่นเองบุญอยู่ที่ใจบุญที่กายที่ว่าใจก็เติมใจใจที่มันขาดอะไรมันขาดความอบอุ่นเราไม่มีธรรมะในหัวใจคือเราไม่เยือกเย็นเลยเราไม่ปล่อยละไปวางเลยใจมันร้อนมันอยากกติคนโน้นคนนี้ใจมันเนี่ยว่าตุ้มตุ้มต่อมต่อมมาใจมันไม่เสมอกันน่ะมันจะขาดอะไรสักอย่างแล้วก็เพิ่มพลังเพิ่มพลังบุญโอ้วันนี้ดีอกดีใจเรามีศีลแล้วโอ้ศีลเราสะอาดแล้วทุกทีก็ไม่เคยสะอาดแล้วตบยุงตบไหลโอ้วันนี้ปานาเราสะอาดแล้วโอ้อธินาวันนี้ไม่ตั้งใจจะรักของใครอยู่บ้านก็ไม่แน่เหมือนกันเนี่ยก็เป่าพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ขอมาก่อนแล้วก็ให้ทีหลังก็มีเยอะใช่ไหมโอ้อภิรัมพรหมจรรย์เราเป็นพรหมจรรย์โลได้เป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วชั้นสูงแล้วโมสาเราไม่จำเป็นต้องโกหกต้องตะเตะดีเรามีสัจจะใช่ไหมแล้วก็โซลาแล้วก็เราไม่ตั้งใจจะดื่มแล้วก็ไม่ดื่มด้วยไม่ให้ใครดื่มโดยอยู่บ้านเนี่ยอาจจะเบียร์นิดหน่อยสังคมเนี่ยมันอยู่บ้านมันลำบากนะถ้ามันไม่ออกสังคมอาจจะได้อยู่บ้านนะมันความสะอาดมันต้องศีล5นะศีล8ลำบากแล้วเราก็ไม่ ที่ยังหวนไปแล้วเราก็ไม่ดื่มหนกมันตินแล้ววิกาลโพเนี่ยเราสบายใจใช่ไหมอดทนอดกลั้นมีความอดทนมีขันติใช่ไหมอันนี้เราก็เป็นตัวอย่างที่ดีตอนเย็นๆกลางคืนก็ดื่มน้ำแดงน้ำเขียวน้ำมันดื่มเยอะๆนึกถึงศีลนึกถึงจินเราก็รอดแล้วโอ้พรุ่งนี้ก็หกโมงเช้าก็ดื่มหนกมันตินกาแฟได้แล้วใช่ไหมที่ห้างเครื่องยังดื่มไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละนี้เราก็รู้แล้วโอ้นี่น่าจะกี่มาลาเนี่ยแล้วก็โอ้ดูการเล่นกำลองก็ไม่มีไหมใช้ผู้ใดมาลานี่เราก็มองโอเราเป็นพรหมจรรย์นิ้วเราดีอกดีใจโอเราความสวยงามภายนอกหมดไปแล้วนอกน้ำหอมก่อนนอนก็ไม่ฉีดไม่ให้คนอื่นฉีดเอาอบน้ำหอมก่อนนอนแล้วนอนด้วยชุดเทพบุญดังฟ้าเนี่ยใช่ไหมตื่นยามไหนก็โอเราเป็นนักบวชเราชุดขาวเป็นดังฟ้าเทพบุญดังฟ้าแล้วสบายใจไหมแล้วตื่นที่บ้านยามดึกเป็นไงโอ้ชุดลายนี่เราไม่ได้คิดว่าเรามีศีลเลยใช่ไหมแล้วมันแตกต่างกันมาคิดแล้วไหมนั่นเราภูมิใจโอ้เราเป็นลูกของพุทธเจ้านะลูกของพุทโธนะตื่นมายามไหนก็ชุดขาวเนี่ยนั่นเนี่ยเราเป็นนักบวชแต่ถ้าตื่นมานี่เราบวชได้บอกในชุดขาวเนี่ยนั่นแสดงว่าเราบวชกายหรือใจไม่บวชนะไปศึกษาดูถ้าบวชทางการทางใจก็สะดุ้งตอนไหนตื่นตอนไหนก็เป็นพระอยู่เป็นนักบวชอยู่นี่เหมือนกันเนี่ยจะตื่นยามไหนที่หนึ่งที่สองก็ตื่นมาเราเป็นพระอยู่เราไม่ศีลทุกอย่างตรงนี้มันนี่ก็คือเป็นพระทั้งกายทั้งใจมันก็มีความสุขอยู่ที่ใจทุกครั้งที่เราคิดเราตื่นเราตรงนั้นคือเราตื่นตลอดเวลาถ้าเราไม่ตื่นก็มันก็มองตัวเองว่าโอ้ฉันเป็นใครอยู่เนี่ยล่องลอยไปไหนไม่รู้จะฉันเป็นนักบวชป่ะเนี่ยนะเราก็ไม่รู้ว่าฉันเป็นบวชป่ะมันลืมกายลืมใจอ่ะต้องพิจารณาอันนี้ฟังแล้วคิดพิจารณาให้ดีไม่ได้ฟังแล้วสบายใจฟังไปทบทวนว่าเราควรพิจารณาตัวเองไหมขณะที่เรายืนเดินนั่งนอนขณะที่เราอยู่ตรงนี้ไปพิจารณาให้ดีขอฝากไว้นะแล้วเราจะสะดุ้งเลย
สะดุ้งเฮือกละโอเราพูดเสียงดังมันไม่ใช่นะนักบวชต้องพูดเสียงค่อยนะอ๋อเราไม่ปัดกวาดโอ้ไม่ใช่นะเรานักบวชนะลูกพุทธเจ้าต้องช่วยเหลือต้องทำความสะอาดต้องตรงนี้นะนี่มันก็เตือนสติเราตลอดเวลาการผิดพลาดก็น้อยลงไปนะขอฝากไว้อันที่มาเตือนมาติเตือนสติตรงนี้ก็ขอฝากไว้นะว่าทุกคนก็มันก็ธรรมะนี่อาจจะว่าเราคนเดียวว่าเราคนเดียวแต่เปล่าหรอกมันถูกหลายคนน่ะใช่ไหมคิดว่าตัวเองนี่ผิดมากก็หาว่าตัวเองโดนว่ามากผิดน้อยก็ว่าน้อยแต่คนไม่ผิดแล้วก็นั่งสบายเนี่ยอันนี้คือมันตรงนี้ธรรมะธรรมะคือทำให้เราสบายใจธรรมะฟังแล้วสบายอกสบายใจมีเหตุมีผลในสิ่งที่เราฟังเพราะนั้นฝากไว้อาเราวันนี้ที่อาตมาได้มาเทศมาชี้แจงมาเตือนสติตรงนี้แล้วก็ขอยุติตการบรรยายแต่เพียงนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านต้องมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาจริงได้ขอสมความมาปรารถนามาผลทุกคนท่านเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้น เป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์พงศักดิ์ศิลปิโมครูบาอาจารย์วสังฆทานนะครับครับต่อไปจะได้กล่าวถวายสังฆทานนะครับท่านอนุโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวังสุขังโอนตุตุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวังสุขังโอนตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับวันนี้ขึ้นเกณฑ์คุณเจ้าได้เลยครับวันนี้เรือพายไปไหนเนี่ยพายไปจังหวัดไหนเนี่ยไปบุรีรัมย์ครับ นั่นดิท่าทางคงไม่ลงที่สังฆทานรู้สึกว่าจะกระพายเต่อเลยอยู่เต่อเลยอยู่สงเลยค่ะเชิญนะคะใครมีเครื่องสังฆทานเทียธรรมลุกขึ้นมาประเคนพระคุณเจ้าค่ะสองมือมาเลยค่ะค่ะในช่วงนี้ขออนุโมทนาสาธุกับสายทานศรัทธานะคะในช่วงวันนี้บ่ายวันนี้ค่ะพระจันเจมหรือท่านธนพัฒน์ท่านเจ้าวาดห้วยสำนักสงฆ์ห้วยลึกอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์จะเมตตามาลานธรรมเพื่อ เพื่อมารับพระป่าสร้างกุฏิกรรมฐานค่ะแล้วก็มีแจกเขาเรียกอะไรสบู่ค่ะสบู่นี่สบู่ดีค่ะสบู่ดีแต่ว่าเขามีการเขาเรียกอะไรเขาตัดกล่องขายสวยๆไปแล้วแล้วนี่เหลือที่เขาตัดแต่งแล้วก็ไม่ได้เป็นเศษเป็นอะไรนะคะเป็นชิ้นเอาไปเถอะค่ะดีอาบน้ำได้ใช้ได้ประโยชน์ได้ก็ใครไม่รังเกียจก็มารับค่ะยังไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของบุญจะให้ช่วงทอดพระป่าบ่ายนี้นะคะค่ะโมทนาค่ะเศรษฐีบุญทั้งหลายเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญในขันก็ขันบังสุกุลคำว่าบังสุกุลนี่ให้กับผู้อุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้วพระผู้ไปแล้วไม่มาใส่ได้ไม่ได้ตอนที่ท่านอานิจจาวัตสังขาราเนี่ยสังขารทั้งหลายเที่ยงหนอเนี่ยนะคะก็อุทิศตรงไปยังผู้ที่ล่วงลับผู้มีพระคุณของเรานึกถึงหน้าท่านชื่อท่านนามสกุลท่านได้เลยนะอ้าวเรียนเชิญค่ะยังมีอีก 2-3 ชุดนะคะเรียนเชิญค่ะโมทนาท่านไม่ได้ประกาศรายชื่อนะโมเตอร์ฟอยเยอะเลยคุณแม่ปทุมผ่องแผ้วนะคะร่วมบุญข้าวสารมา 4,000 บาทให้กับตระกูลผ่องแผ้ววงสิริผ่องแผ้วอู้ลูกหลานเอามาหมดเลยทั้งบ้านนะคะสาธุขอให้ได้บุญด้วยกันข้าวสารค่ะ200กุฏิกรรมฐานอีก200แต่คุณณวะทรัพย์แหมชื่อเพราะจังนะคะ
ณวสัพเจริญขวัญทองคุณกรณวีภูตะเวศค่ะหมดแล้วจะอ่านได้2คนเองเรียนเชิญทุกท่านเตรียมตัวนะคะที่จะอุทิศบุญให้กับผู้ร่วงลับและรับพรจากครูบาอาจารย์ค่ะคือหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเปโมกราบในความเมตตานิมนต์เจ้าค่ะหลวงพ่อสาธุใส่เลยครับจงต่อไปก็บางสกุลนะต้องใจฟังนิจวัตสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมินอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโฆปัสสโมสุขโณความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโจสาธุพรนะยะถาวาลิวะหาปุราปริปุเรนติสาขังวางน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บาริบุญได้ฉันใด เอวะเมวะอิโตตินังเวตานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังทุมหังคอยตะพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดพ่อแม่ว่าสมีจันตนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโตสังกปานขอความดำริทั้งพวงลงเต็มที่จันทอบรรลโสยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี วาโตสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันโตสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนันด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนันด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนันด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุรับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันหากเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ
รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรม